ช่วงนี้แดดร้อนด้วยนะแต่ก็เราจะตั้งแม่พันธุ์แล้วก็ต้องปล่อยเขาแดดสู้แดดสู้ฝนไว้ครับแล้วก็เรามาตัดก้านออกนะครับเพื่อกระตุ้นหน่อสวัสดียามเช้าเช่นเคยนะครับมาถึงตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการอัปเดตนะครับเรื่องของวัสดุปลูกนะครับเกี่ยวกับโคโรคาเซียนะฮะสำหรับเจ้าโคโรคาเซียไวลาวาของเรานะตอนนี้ที่เราได้ทำการทดลองปลูกเนาะผมได้เจ้าไวลาวาตัวนี้มาคือจากการเพาะเมล็ดคือต้นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็ขึ้นภาพให้ดูเนาะว่าขนาดต้นขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ทำการปลูกพร้อมกันนะครับมาก็อย่างที่เพื่อนๆนะฮะเห็นภาพนะครับก่อนจะสรุปนะครับเดี๋ยวไปดูภาพตอนแรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็มาติดตามในส่วนของเจ้าบอลลาวานะครับไวลาวาเพาะเมล็ดนะที่เราทำต้นนะคือย้ายกระถางอีกหนึ่งกระถางก็คือใส่ครบไว้นะครับแล้วก็ทำด้วยดินบัวนะครับเท่าที่ดูอยู่ก็คือมันไม่มีสลดนะไม่มีสลดแล้วก็เต่งตึงปกตินะแล้วก็ผมหล่อน้ำไว้ตลอดนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ทำใส่ดินปลูกนะครับก็ขึ้นลายดูดิโอ้ลายทางนะเหมือนขาดสารอาหารหรือว่ามันขาดสารอาหารเนาะเนี่ยหรือมันช้ำหรือมันยังไงก็ไม่รู้นะอันเนี้ยนี่มันลายหรือมันเป็นโรคก็ไม่รู้เนี่ยมันโรคก็เปล่าดูใบก่อนใบเขายังเล็กจะดูแล้วจะเป็นโรคฮะไม่น่าจะเป็นลายนะก็ตอนแรกมันต้นเท่ากันนะต้นเท่ากันเราก็มีหลอดตัวเนี้ยตัวในครกน้อยเนี่ยครกก็ไม่น้อยหรอกครกใหญ่อยู่ตัวในครกเนี่ยมันก็มีหลอดเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับส่วนตัวเนี้ยคือ3ใบนะครับก่อนหน้าเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้ดูก็คือมันก็ไม่มีด่างแบบนี้นะตอนนี้มันด่างนะครับจริงๆไม่รู้ว่าช็อกอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมเรียกเท่ๆแล้วกันว่ามันด่างนะก็เอามาไว้ตรงนี้เราก็ยังไม่โดนแดดเท่าไหร่เท่าที่ควรนะก็จะเอาไว้ริมจะโดนแสงลำไรบ้างแล้วก็มีสแลนประมาณ 60% สำหรับตรงจุดนี้นะเนี่ยมันจะมีสแลนอยู่สแลนสีนี้เขาว่ามันจะเปลี่ยนสีใบไม้เขาว่าไม่ค่อยเวิร์กนะสีออกเขียวๆใสๆเนี่ยผมใช้สแลน 60% นะก็อยู่ตรงจุดนี้แล้วก็มีใบบอลกระดาษยักษ์เขียวบังอยู่อีกหน่อยนึงวันนี้ว่าจะตัดออกแต่ก็ยังไม่ได้ตัดออกเลยอะนะสำหรับใบนี้ขาดๆลุงลิงแล้วนะส่วนพี่ใหญ่ข้างบนก็เสื้อผ้านนะครับเสื้อผ้านก็ออกหลอดใหม่มาอีกหนึ่งหลอดแล้วอันบนนี้นี่นะเสื้อผ้านก็ยังไม่ได้เอาตากแดดแต่ว่ามันก็โดนแสงลำลายอยู่เนาะรอให้โตกว่านี้สักแป๊บก่อนผมว่ามันยังเล็กอยู่คิดว่ายังเล็กอยู่แต่ว่าเขาค่อนข้างแตกกรอดค่อนข้างไวนะครับนะส่วนอันนี้ก็แก้วสารพัดนึกด่างหรือเปล่าด่างหรือเปล่านะด่างหน่อยเหอะขอร้องยูฮูยูฮูขอร้องเลยเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากใบเขาทับกันครับตอนเขาเปิดหลอดมาสำหรับต้นนี้แก้วสารพัดนึกแล้วก็โซนตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็มาเก็บภาพตรงนี้นะครับไว้ก่อนสำหรับเจ้าไวลาวาแล้วก็ดูซิว่าความเป็นไปของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาอัปเดตเก็บข้อมูลเจ้าลาวากันนะครับระหว่างที่เราปลูก2 อย่างนะครับก็คือดินบัวนะครับตอนนี้ค่อนข้างอุ่นดีแล้วก็ดินมันน้อยตั้งแต่ตอนแรกเนาะว่าจะซื้อดินมาเพิ่มก็
ยังไม่ได้เพิ่มใส่ไปสักทีนึงเลยนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะเป็นดินก้ามปูแล้วก็เพิร์ลไลท์หินภูเขาไฟสังเกตใบก็คือตัวเนี้ยนะฮะดินใบก้ามปูเนี่ยใบมันจะใหญ่กว่าละนะเพราะว่าต้นได้มามันก็พอๆกันเนาะแล้วก็ต้นนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นด้วยดินน้อยหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยผมซื้อดินบัวมาอีกเอามาเติมนะครับขออนุญาตเทเมื่อกี้เทไปรอบนึงแหละอ่ะผมจะมาเติมซะหน่อยเพราะรากเขาลอยเขาเอ็นไปเอ็นมาหลายรอบแล้วผมก็จะแต่ก็ไม่ได้นี่สักทีเดี๋ยวมาตั้งทรงกันใหม่เดี๋ยวก็เลยตอนแรกดินเขาน้อยดินแค่มีหน่อยนึงตอนที่ผมทำคลิปตอนแรกอะจะได้ไม่โอนเอ็นก็เอาไว้ที่เดิมโอ้รักกันจริงๆเกี่ยวกันแหละนี่ก็เหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าสังเกตขอบใบด้านบนนี่ก็เหมือนจะขาดสารอาหารฮะเพราะว่าผมไม่ได้เติมปุ๋ยมั้งน่าจะไม่ได้เติมปุ๋ยอ๋อมีปุ๋ยเม็ดอยู่แล้วอ่ะก็เดี๋ยวลองปล่อยมันไปแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเติมเจ้าตัวนี้ด้วยแมคโครนะครับซึ่งเลี้ยงแบบนี้ทิ้งใบบ่อยมากเลยอ่ะก็จะเติมไปสักหน่อยแล้วก็ประจวบกับว่าเอาน้ำซาวข้าวมาใส่ไว้อยู่ช่วงนึงนะครับแล้วก็น้ำมันเน่าครับเพราะว่าน้ำมันไม่มีการถ่ายเทฉะนั้นน้ำซาวข้าวกับบอดี้บอกเลยครับไม่เหมาะครับนี่แหละครับนะส่วนเจ้าบอนเสือพานก็ตอนนี้ต้นใหญ่โตโออาร์แล้วครับแต่ยังไม่มีไหลเลยต้องแช่น้ำอ่ะดูแล้วคือต้องแช่น้ำตอนนี้ก็นะหลังจากที่เราปลูกโคโรคาเซียนะครับแบคคอร์โรไปแล้วเราก็มาต่อเนื่องเลยพามาอัปเดตต่อเนื่องในส่วนของเจ้าโคโรคาเซียไวลาวานะครับซึ่งผมย้ายออกมาด้านนอกให้รับแสงด้านเช้านะฮะระหว่างดินปลูกนะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะขาดสารอาหารเติมปุ๋ยละนะใบใหม่ออกมาลายๆอย่างเงี้ยขาดสารอาหารนะครับใบใหญ่กว่าเจ้าใช้ดินบัวปลูกนะครับซึ่งดินบัวมันขาดไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ผมซื้อใหม่มาเติมก็ย้ายมาไว้หน้าบ้านก็โตขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วครับนะฮะนี่ห่อเงินห่อทองหลังจากโดนไรโจมตีไปแล้วนะแล้วก็อัปเดตในส่วนของเจ้าแบ็กเมจิกนะครับบอลดำผมใส่กระถางแล้วก็เอามาไว้หน้าบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เอาถาดรองน้ำมาลากเขาออกค่อนข้างดีมากครับแล้วก็ไหลออกดีมากเลยแบบเนี้ยดูไหลเขาดิไหลมี1 2 3 3ไหลไหลนึงโตแล้วเนี่ยใบออกมาแล้วถ้าอยู่ในร่มเขาจะไม่ดำนะครับอยู่ในร่มเขาจะเขียวๆแบบนี้แต่ถ้ามาโดนแสงแดดปุ๊บเนี่ยพอมาออกมาประมาณ3วันเนี่ยรู้เรื่องเลยครับจากปกติจะอยู่หลังบ้านก็ไม่ดำเอาไปไว้ใต้ต้นมะม่วงก็ไม่ดำแล้วก็เอามาไว้หน้าบ้านดำนะครับแล้วก็ตัวนึงโอ้นี่บังละนะฮะอันนี้คือบอนเสือพานนะครับเสือพานนี่ต้นใหญ่แล้วนะฮะหลังจากเปลี่ยนกระถางไปเป็นกระถางใหญ่นี่นะใหญ่มากแต่เสียอย่างเดียวตรงนี้คือของผมน้ำหลังคามันจะลงมานะครับแล้วก็มาโดนใบแตกเลยใบนี้ใบใหม่เลยเพิ่งออกมาเนี่ยใบเริ่มใหญ่แล้วก็แตกเสียดายมากนะไม่มีจุดไว้ก็วางไว้ให้เขารับแดดเช้าครับเขาหมุนอันนี้ไปนิดนึง
หน่อใหม่กำลังจะมาละนี่ใบเขาแล้วก็โดนเจ้าเลมอนละลานนะครับสูงกว่าก็กดน้องไปนะอันนี้ก็ก้านมันสูงนะฮะแล้วก็ผมก็เลยออกมาให้รับแสงอยู่หน้าบ้านแล้วก็ต้องรอนะครับใบใหม่มาเพื่อที่จะแข็งแรงอย่างตัวเนี้ยอันนี้ใบใหม่เพิ่งออกมาคือตอนออกมาหน้าบ้านนี่คือเขาก็ออกมาใหญ่ประมาณนี้แล้วนะเล็กกว่านี้หน่อยนึงอันนี้ใบก่อนหน้าก็เหี่ยวไปละนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้เขาปรับตัวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในที่ร่มมากเนี่ยก้านบอลเขาจะสูงแล้วก็เวลาลมมาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างหักง่ายสู้เราเอาออกมาไว้ตากแดดตั้งแต่เล็กๆเลยครับนะเขาก็จะทนสภาพอากาศได้ปกตินี่อันนี้ก็มาอัปเดตเนาะให้เพื่อนๆดูครับสำหรับใครที่สนใจปลูกอโลคาเซียนะครับแต่ละสายพันธุ์ไว้ระหว่างนี้ก็ยังฟอร์มไม่เต็มที่นะแล้วผมขึ้นภาพให้ดูว่าถ้าฟอร์มเต็มที่เขาแล้วเนี่ยจะสวยมากเขาจะมีเส้นสีขาวนะครับตรงกระดูกเนี่ยเส้นสีขาวตรงกระดูกก็ลองดูก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนกระถางอีกรอบนึงนะครับสำหรับเจ้าไว้ลาวาเพราะว่ามันค่อนข้างโตมากแล้วได้มาตอนแรกๆต้นจิ้วเดียวเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับก็เจ้าโครกาเซียก็เอาไว้เท่านี้นะครับถ้าใครสนใจปลูกนะฮะก็ดูเป็นแนวทางนะครับในการปลูกว่าควรจะปลูกแบบไหนเอาไว้อย่างไรนะครับอ่ะเป็นไงครับเพื่อนๆทำลายนะครับในส่วนของเจ้าโคโลคาเซียไวลาวาของเรานะครับตอนนี้ผลสรุปที่ออกมานะครับก็คือผมขอเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหลังจากเท่าที่ปลูกมาเพื่อนๆลองดูนะตอนนี้คือผมได้ย้ายมาอยู่หน้าบ้านแล้วคือมาให้รับแสงแล้วจากตอนแรกนะครับที่ปลูกมาเนี่ยช่วงแรกเลย1เดือนที่ผ่านมาคือพอๆกันแทบจะไม่ต่างเลยครับนะฮะแล้วก็เดือนที่2นะครับเดือนที่2จะค่อนข้างเห็นความต่างชัดเจนในเรื่องของใบที่วัสดุปลูกนะครับที่เราใช้เป็นเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟแล้วก็พิกมอสแล้วก็พิกมอสเขาก็จะค่อนข้างใบใหญ่ขึ้นตามที่เพื่อนๆเห็นไทม์ไลน์มานะครับในส่วนของเจ้าตัวที่ปลูกนะในดินบัวนะครับนี่ก็อยู่ไซส์ประมาณนี้นะครับใบก็จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะ2เดือนผ่าน2เดือนกว่าเกือบ3เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยเนี่ยฮะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็จะบอกว่าเจ้าไวลาวาเนี่ยมันค่อนข้างโตเร็วนะถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับจากผลสรุปของผมนะต้องบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตนี่แต่ละใบอันนี้คือจากวัสดุปลูกนะครับจะเห็นมุมนี้อันนี้คือฝ่ามือผมเห็นไหมใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือละนะฮะแล้วก็เส้นกระดูกสีขาวเริ่มขึ้นแล้วครับอย่างตัวนี้ออกมาครับเริ่มตรงเนี้ยเริ่มขาวอะเริ่มริ้วขาวเริ่มจะขึ้นแล้วส่วนอันนี้ก็เหมือนขาดสารอาหารไปแล้วนะฮะตอนแรกเนี้ยตัวนี้อาจจะขาดช่วงในเรื่องของดินที่มันน้อยไปเพราะว่าผมมาเติมดินตอนสักประมาณเดือนครึ่งแล้วครับคือปลูกเพิ่มเข้าไปตอนแรกมันน้อยหน่อยนะฮะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ถ้าเทียบกับมือแล้วนี่มือบางมิด2ใบมือบางมิดเลยแล้วก็หลอดใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็คือจะดูแล้วจะใหญ่กว่านิดเดียวอันนี้คือปลายยอดประมาณครึ่งใบส่วนถ้าเป็นตัวนี้ก็คือจะใหญ่เลยนะครับใบใหม่ก็จะใหญ่เลยอ่ะพูดมานานข้อสรุปสำหรับผมแล้วนะครับคิดว่านะครับช่วงแรกถ้าเป็นบอลเล็กนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกมาได้มาเล็กมากประมาณสัก10กว่าเซนเท่านั้นเองนะความสูงนะครับแล้วก้านละก้านนิดเดียวช่วงเล็กนะครับช่วงต้นเล็กหรือนะครับเป็นพวกตระกูลบอลที่ตัดสดนะครับใช้ดินบัวนะครับพักฟื้นจะค่อนข้างฟื้นเร็วมากนะฮะเพราะว่าในกรณีนี้ผมใช้กับตัว
แบ็คคอรัลนะครับอีก1ตัวซึ่งประมาณ7วันน่ะเขาฟื้นแล้วเขาไม่มีสะดุดเลยฟื้นขึ้นมาได้เร็วมากๆนะครับจากดินบัวแล้วก็ตอนแรกๆถ้าเป็นพวกวัสดุปลูกแบบนี้คือมันจะนิ่งๆหน่อยคือเขาน่าจะปรับตัวอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นสไตล์นั้นแล้วก็ส่วนที่เป็นวัสดุปลูกนะครับผมว่าถ้าในระยะยาวคนที่ไม่มีเวลาหรือไม่ค่อยอยากเปลี่ยนกระถางนะครับสามารถใช้เป็นพวกวัสดุปลูกแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะเป็นพวกมะพร้าวสับนะฮะดินใบกำปู2อย่างแล้วก็ปุ๋ยคอกเนี้ยผสมปลูกแล้วก็ใส่ทีเดียวได้เลยนะครับเนี่ยจะให้ดูนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างดินบัวกับวัสดุปลูกนะครับส่วนตัวผมว่าวัสดุปลูกยังไงมาก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับออกมาก็คือใบใหญ่สวยแล้วก็ถ้าแช่น้ำไว้รับแดดดีๆครับอย่างที่บอกนี่ฮะไหลเพิ่มมาไหลได้ไหลมา4ไหลแล้วส่วนตัวดินบัวเนี่ยก็นี่ฮะมีไหลเดียวยังไม่โผล่คือไหลมีอ่ะแต่ว่าต้นน้อยการเจริญเติบโตน้อยนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูอันนี้ก็เป็นลักษณะของวัสดุปลูกเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเลมอนไลน์นะครับนี่ใบใหญ่อันนี้จะบอกว่าอายุยังไม่เดือนเลยนะต้นนี้ยังไม่เดือนเลยครับแต่ต้นแยกตัวนี้เขาเป็นต้นแยกนะครับไม่ได้ไม่ใช่มาจากต้นเล็กแล้วก็ตัวนี้คือเป็นแบ็คเมจิกนะครับก็ตอนแรกก็เป็นดินมาดินบัวมาเหมือนกันต้นเล็กๆนะครับผมเอาไปวางไว้ใต้ต้นมะม่วงบ้างเปลี่ยนที่บ้างหลายที่ไม่โตแล้วก็ใบไม่ดำด้วยใบเขียวนะฮะแล้วก็ผมก็ย้ายไปอยู่หน้าบ้านแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นมะพร้าวสับนะครับดินหมักใบกำปูแล้วก็ปุ๋ยคอก3อย่างก็โตปุ๊บพับปุ๊บพับแล้วก็อย่างที่เห็นครับนี่หลอดนะครับเพียบเลยหน่อไหลนู่นไหลออกไปนู่นแล้วไหลยาวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นบอนเสือพานใบใหญ่แล้วนี่บึ้มเลยใหญ่มากสวยแล้วนะฮะหลอดใหม่ก็เพิ่งออกมานะครับตอนนี้ก็เป็นเลมอนต้นใหญ่ต้นแม่พันธุ์นะครับซึ่งแยกลูกได้มา9ต้นแม้แต่ต้นเล็กๆยุบไปแล้วผมนึกว่าตายไม่ตายอึดมากสำหรับบอนเลมอนให้ดูคือย้ายมารับแดดหมดแล้วตรงนี้นะครับเอ๊ะผมสรุปเป็นทางการหรือยังเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้ตัวเนี้ยใบห่อเหมือนพญานาคมองไกลๆโดนไล่ไปครับดูใบโดนไล่ไปตัดไปหลายรอบแล้วสงสัยจะต้องตัดอีกสรุปสำหรับผมดีทั้งคู่นะครับแต่วิธีการใช้ที่เหมาะสมคือ1ถ้าดินบัวแนะนำให้เป็นลักษณะเขาเรียกว่าชำต้นอ่อนหรือชำไม้ตัดสดจะฟื้นตัวเร็วมากๆนะครับพอหลังจากนั้นก็ให้เปลี่ยนเป็นวัสดุปลูกนะครับซึ่งเป็นพวกดินใบกำปูหรือดินใบกำปูผสมปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็มะพร้าวสับนะแล้วใส่กระมังก็ได้ใส่กระมังใหญ่แล้วก็ได้นะครับแล้วก็ปลูกทีเดียวใส่ไปเลยน้องเขาโตเองเพราะว่ายังไงซะบอลเขาไม่ได้กลัวแฉะเขาชอบน้ำอยู่แล้วแล้วก็เติมน้ำใส่เข้าไปเลยครับนะเดี๋ยวว่างๆผมจะลองทำให้ดูนะฮะนี่สรุปเนาะก็จะประมาณนี้ถ้าใครลองปลูกดูนะครับส่วนอันนี้ดินเนี่ยผมอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่ามันเล็กไปหรือเปล่านะคกอันนี้ก็นะแต่ว่ารากเขาก็ม้วนอยู่ในคกอะแล้วก็มีไหลออกมาไหลนึงละแต่ออกมาน้อยอะถ้าเทียบกันกับเนี่ยนะถ้าเทียบกันกับที่เป็นพวกวัสดุปลูกก็ประมาณนี้แหละครับนะสรุปให้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับถ้าจะปลูกแต่แรกเลยก็ลองเลือกดูครับวัสดุปลูกถ้าได้มาต้นใหญ่ปุ๊บเนี่ยก็ใส่ไปเลยเป็นพวกดินใบกำปูมะพร้าวสับปุ๋ยคอกแค่นี้แล้วครับอยู่แล้วนะแล้วแต่ว่าจะปลูกใส่อะไรจะปลูกแช่น้ำไปเลยหรือว่าจะปลูกแบบวัสดุปลูกแบบผมเราก็เอากระถางแช่น้ำก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นพวกดินโคลนดินคลองก็ได้ครับนะเหมือนกัน
ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองว่าคือแร่ธาตุอาหารหรือว่าอะไรมันจะมีเท่ากันหรือเปล่านะครับเนาะสรุปให้ดูประมาณนี้นะฮะเท่าที่ลองให้แล้วก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ